10:09 เซตไทยเปิดขึ้นมาบวกไปได้เล็กๆนะครับประมาณ4จุดอยู่เหนือ 1,600 จุดได้หลังจากเมื่อวานนี้เราปิดหลุด 1,600 จุดไปนิดนึงตอนท้ายตลาดวันนี้บวกขึ้นมาประมาณ 0.28% นะครับจะยืนได้หรือเปล่าจะยืนได้แค่ไหนจะรับข่าวกับท่าทีของเฟดแค่ไหนอย่างไรบ้างวันนี้เราพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินกันนะครับคุณกรพัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้ช่วงท้ายตลาดเราหลุด 1,600 จุดไปเช้านี้เปิดมาเหนือ 1,600 แล้วมองยังไงบ้างท่าทีของเจอโรมพาเวลไม่ได้สร้างความประหลาดใจสักเท่าไหร่นักเซตไทยจะยังไปได้ขนาดไหนครับคุณกรพัฒน์ครับดูเหมือนว่าเจอโรมพาเวลส่งยันเมื่อวานก็เป็นไปตามตลาดคาดนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ฟื้นความเชื่อมั่นให้กับตลาดรวมมากนักนะครับเพราะว่าตลาดเองก็ยังคงมองว่าภาพของเศรษฐกิจที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆของสหรัฐเองเนี่ยนะครับแล้วก็เงินเฟ้อที่สูงเนี่ยก็ยังเป็นตัวแปรที่ยังมีแรงกดดันต่อเฟดนะครับให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในอนาคตอยู่ดีนะครับขณะที่ตัวกระแสเงินในเอเชียต้องบอกว่าในช่วง5วัน6วันหลังสุดเองเนี่ยนะครับเป็นขายสุทธิตลอดเลยนะครับอย่างตัวตลาดหุ้นไทยเองก็ถูกขายวันที่6ใน7วันทำการนะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันของตัวฟันโฟลว์นะครับที่ยังเป็นภาพของการไหลออกอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ยังเป็นภาพที่ทำให้ตัวหุ้นบิ๊กแคปบ้านเรานะครับยังขาดแรงสนับสนุนแล้วก็วันนี้เองก็เรายังคงต้องตามดูในเรื่องตัวการประชุมกนง.แล้วก็นโยบายนะครับในเรื่องการช่วยเหลือนะครับพวกรีเทลสินเชื่อรีเทลจะมีการลดดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนเป็นประเภทไหนบ้างนะครับก็ยังเป็นความเสี่ยงของตัวกลุ่มสถาบันการเงินแล้วก็นอนแบงค์นะครับที่ยังคงมีภาพของความผันผวนอยู่ครับค่ะทีนี้ธีมในการเลือกลงทุนล่ะคะบางท่านก็ยังแนะนำอยู่ว่าสำหรับในกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคตอยู่ดีถึงแม้อาจจะมีประเด็นนี้กดดันบ้างนะคะในมุมของคุณกรพัฒน์แนะนำยังไงบ้างค่ะครับจริงๆกลุ่มธนาคารเหมาะสำหรับซื้อลงทุนระยะยาวครับเพราะว่าภาพของความเสี่ยงเขาไม่แน่นอนเรื่องนโยบายเนี่ยยังคงเข้ามากดดันแล้วก็ธนาคารเนี่ยจะฟื้นตัวดีก็ต้องรอในเรื่องตัวเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวแข็งแรงมากกว่านี้นะครับในคงต้องตามดูกันแล้วก็ต้องลุ้นในเรื่องตัวฟันโฟกลับเข้ามาด้วยเป็นช่วงนี้เองเนี่ยช่วงที่โฟยังไม่กลับเข้ามานะครับก็เป็นลักษณะการค่อยๆตั้งรับนะครับสำหรับตัวหุ้นกลุ่มธนาคารมากกว่านะครับแล้วก็เป็นการแบ่งไม้ซื้อเพื่อการลงทุนครับผมแสดงว่าระดับราคาที่ปัจจุบันนี้ก็ยังควรจะค่อยๆเข้าไปซื้อยังไม่ควรจะเข้าเพราะว่าราคามันลงมาค่อนข้างจะเยอะแล้วคุณเอดี้เราควรจะค่อยๆแบ่งไม้ซื้อดูระดับราคาที่ย่อลงมากว่าราคาปัจจุบันก่อนถูกไหมครับใช่ครับผมมองว่าตรงนี้เป็นไม้แรกๆที่จะเริ่มซื้อนะครับอย่างเคแบงค์เนี่ยนะครับก็เป็นหุ้นหลักที่หลายคนชอบเว้น120บาทบวกลบเป็นโซนซื้อได้นะครับไม้หนึ่งก่อนนะครับส่วน BBL แถว117ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นการไม่ตั้งรับครับผมครับกลุ่มอื่นแล้วครับถ้าหากว่าไม่รอแบงค์ไม่รอแบงค์ไม่อยากรอเพราะว่าคงต้องใช้เวลานานพอสมควรโนบุระพัฒนสินแนะนำหุ้นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างในช่วงเวลาแบบนี้ครับครับจริงๆผมก็ยังคงมองเป็นเก็งกำไรนะครับพวกตัวกลางตัวเล็กนะครับในธีมของกระแสการชงเองก็เราก็จะแนะนำเทรดดิ้งนะครับ RBF นะครับตัวอิชิตันตัวซัพเพ่นะครับเพราะว่าการปลดล็อกเรื่องตัวใบอนุญาตนะครับก็จะเป็นพัฒนาการบวกของอุตสาหกรรมที่ค่อยมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาหรือว่าเด่นชัดเป็นลำดับนะครับเพราะว่ามันก็หมายถึงว่าต่อไปก็คงปลดล็อกใบอนุญาตในเรื่องตัวการใช้ CBD TSC สำหรับภายในนะครับแล้วก็คงเป็นภาพที่ว่าในแง่ตัวอุตสาหกรรมเองเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวเติบโตขึ้นมาต่อเนื่องนะครับอีกอันนึงที่อยากให้จับตาดูก็พวกกลุ่มวัสดุนะครับปูนซีเมนต์ไทยนะครับตัว SCGP นะครับแล้วก็กลุ่มรับเหมานะครับเริ่มมีความน่าสนใจเพราะว่ากำลังใกล้ที่มีการประมูลด้วยฟ้าใสสีม่วงนะครับพวกนี้ก็ลองจับตาดูครับผมค่ะแต่ว่าที่บอกเมื่อสักครู่อันนี้เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นใช่ไหมคะคุณกรพัฒน์คะใช่ครับผมเป็นเก็งกำไรครับผมค่ะก่อนหน้านี้มีนักลงทุนถามเข้ามาถึงพวกกองรีดนะคะอยู่หลายกองอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างสำหรับรีดช่วงนี้อะค่ะครับจริงๆว่ารีดเนี่ยค่อนข้างจะให้ยิวนะครับที่ส่วนเสมอ 5-6% นะครับแล้วก็ภาพของตัวการรีพินนิ่งนะครับกิจกรรมที่อาจจะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวเนี่ยก็จะทำให้ตัวรายได้นะครับมีความมั่นคงขึ้นในอนาคตเหมาะสำหรับคนที่อยากซื้อลงทุนนะครับยิวที่สูงนะครับและไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนจากแคปิตอลเกนมากนักก็เป็นรายที่พอที่จะลงทุนได้นะครับผมอยากบอกทุนแบบนี้ว่าช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงไซเคิลที่เศรษฐกิจกลางจะฟื้นตัวนะครับดังนั้นถ้าเห็นจังหวะของตลาดพักตัวลงมาเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นเพื่อลงทุนนะครับกับหุ้นปันผลสูงมากกว่าผมยังคงมองพวกแอดวานซ์นะครับเป็นทางเลือกที่สนใจที่จะมองพวกดีเดนเพลย์แบบนี้ครับผมค่ะครับมีนี่คุณผู้ชมถามเข้ามาอยากขอคำขอมุมมองแนวโน้มของหุ้นอย่าง TTA หน่อยครับคุณกรพัฒน์ครับ
ครับก็ต้องบอกว่าช็อตเทอมเองค่าระวังเรือมันเริ่มลดระดับลงมานะครับช่วงไตรมาส3มันเป็นช่วงนอกซีซั่นนะครับก็เป็นภาพที่หุ้นเองอาจจะเริ่มมีการเทคกำไรมาจากหุ้นขึ้นมาอยู่ต่อเนื่องยาวนานนะครับใครที่ชอบหุ้นกลุ่มเรือคงต้องตามดูแบบนี้นะครับว่าดีมานด์ยังแข็งแรงต่อเนื่องไหมนะครับถ้าในช่วงนอกซีซั่นนะครับภาพของตัวค่าระวังยังสูงได้เนี่ยจะเป็นภาพที่ทำให้หุ้นเองมีความแข็งแรงนะครับแต่แล้วก็ตามหนึ่งกรกฎาคมก็ต้องตามดูอีกเรื่องนึงนะครับจีนเขาได้มีการออกมาตรการควบคุมตัวพวกพันธุ์มาเพิ่มเติมนะครับอันนี้การจะเป็นภาพลบระยะสั้นที่ทำให้คุณเองโดยส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะเทคโปรฟิตโดยเฉพาะถ้าเราดูอุตสาหกรรมเรือเนี่ยคอนเทนเนอร์ตอนนี้กำลังโดนเทคแรงมากเพราะว่าภาพของตัวท่าเรือคอนเทนเนอร์นะครับในจีนเนี่ยนะครับมันเริ่มแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ได้หลังจากที่ชะลอมาเดือนเศษอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้การขายแบบเร่งตัวกำลังเกิดขึ้นครับผมครับครับค่ะตัวอื่นก็มีเหมือนกันนะคะที่ถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแกรมมี่ RS นะคะขอคำแนะนำด้วยค่ะครับจริงๆอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยถูกหยิบขึ้นมาเล่น2ส่วนด้วยกันเรื่องแรกก็คือรายได้ตัวโฆษณาสื่อทีวีเนี่ยดีขึ้นนะครับก็นำเลยตัวช่อง3นั่นแหละนะครับอันที่2ก็คงเป็นธีมของตัวต่อยอดธุรกิจกันชงนะครับเพราะฉะนั้นตัว RS ก็จะเริ่มเพอร์ฟอร์มขึ้นมาดีแต่ตัวกัมมี่เองเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นคาตาลิสต์หลักๆเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถาม2ตัวนี้ถ้าจะเก็งกำไรตัวเนี้ยนะครับ RS ยังมีอัพไซด์จากประมาณการเราอยู่นะครับแต่ไม่รู้อยู่ที่28บาทส่วนกัมมี่อาจจะมองเป็นสถานการณ์เก็งกำไรมากกว่าครับค่ะครับพูดถึงธุรกิจสื่อที่ค่าโฆษณาขยับขึ้นมาดีขึ้นเป็นภาวะเฉพาะตัวเป็นภาวะชั่วคราวหรือจริงๆแล้วมันมีจุดเปลี่ยนของมันบ้างแล้วครับคุณกฤพัฒน์ในเรื่องสารกรรมสื่อเนี่ยภาพหลักเลยที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปคือการลดต้นทุนนะครับจริงๆก็บอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับภาพการลดต้นทุนทั้งอินดัสทรีนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในแง่ของตัวการมองต้นทุนก็ต้องบอกว่ามันเป็นต้นทุนที่ต่ำลงนะครับจากฐานปีที่แล้วนะครับขณะที่โซนของรายได้เองเนี่ยเจอฐานที่แย่สุดในปีที่แล้วไปแล้วมันก็เลยเป็นภาพที่เราเห็นการฟื้นตัวของรายได้จากฐานที่ต่ำขณะที่ต้นทุนเนี่ยลดระดับลงมาต่อเนื่องแต่ตอนผลของการปีนี้ของกลุ่มสื่อโดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นเทอร์นาราวนะครับโดยเฉพาะสื่อทีวีก็เลยเป็นภาพที่หุ้นเองเนี่ยมันเริ่มขยับเอาฟอร์มขึ้นมาต่อเนื่องครับครับครับแต่การลดต้นทุนของสื่อโดยส่วนใหญ่ในขณะที่รายได้อาจจะค่อยๆขยับขึ้นมามันจะเป็นแนวโน้มเทอร์นาราวที่พอจะคาดหวังในระยะยาวได้ไหมครับหรือว่าต้องไปดูว่าเขาหารายได้เพิ่มจากส่วนไหนยังไงหรือเปล่าด้วยครับคุณกฤพัฒน์ครับคือต้นทุนเองเนี่ยจะส่งผลบวกตลอดทั้งปีในปีนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นต้นทุนเนี่ยลดลงไตรมาสไตรมาสเลยนะครับเพราะฉะนั้นฐานต้นทุนที่ต่ำเนี่ยจะเป็นผลบวกตลอดทั้งปีขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook TNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ